นั่งสมาธิภาวนาคือการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการฝึกจิตโดยลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุดเพิ่มสิ่งช่วยซึ่งเอื้อต่อการภาวนาให้มากที่สุดอิริยาบถก็มีความสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องหลังเรื่องมือเรื่องขาก็ไม่เท่าไหร่แล้วแต่ถนัดแต่สิ่งที่เราสังเกตได้ไม่ยากว่ามีผลต่อจิตใจก็คือหลังเราต้องการให้หลังแล้วตรงแต่ไม่เกร็งนั้นกระจกก้นกบก็กดลงไปแล้วก็กระหม่อมให้รู้สึกดันขึ้นไปและรู้สึกมีอะไรดึงขึ้นมาจากเพดานศีรษะตรงกระหม่อมขึ้นกระดูกก้นกบลงนี่เรื่องการหลับตาก็ไม่ใช่ขอบังคับข้อดีของการหลับตาก็คือการตัดรูปการทำให้สิ่งที่เรามองเห็นไม่สามารถกระตุ้นความคิดปรุงแต่งแต่ถ้าเรารู้สึกง่วงหลับตาจะตั้งสติไม่ได้การลืมตาก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งแต่เราลืมตาไม่ใช่ลืมตาเต็มที่ลืมตานิดๆมองที่พื้นข้างหน้าทอดสายตาอย่างสบายๆไม่เพ่งเมื่อเช้า ก็ได้สอนแล้วว่าเมื่อนั่งในที่เหมาะสมนั่งอย่างเหมาะสมแล้วต้องจัดจิตของเราให้เหมาะสมโดยเน้นที่ฉันทะความพอใจความกระตือรือร้นในการภาวนาเราควรจะมีข้อคิดสักชุดหนึ่งไว้ในความทรงจำสามารถดึงออกมาหยิบยกมาเพื่อปลูกฝังฉันทะจะเป็นการระลึกอยู่ทบทวนอยู่ในคุณและโทษคือโทษของการไม่ภาวนาโทษต่อสุขภาพจิตโทษต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างโทษต่อการวิ่นว่ายใจเกิดในวัฏสงสารเป็นต้นแล้วก็ทบทวน
คุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของสุขภาพจิตคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตการก้าวไปในทางที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานผลดีที่ย่อมเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวความเป็นอยู่ในสังคมนี่หัวข้อใหญ่ในการทบทวนให้เกิดฉันทะคือเรื่องคุณเรื่องโทษสายที่สองก็เรื่องคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ถ้ามีข้อคิดใดๆที่คิดเมื่อไหร่รู้สึกมีกำลังใจก็หยิบขึ้นมาอย่างเช่นนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านเป็นตัวอย่างอย่างไรน่าเคารพนับถืออย่างไรก็ด้วยพลังธรรมที่ท่านพัฒนาขึ้นมาในจิตใจของท่านวันนี้เราก็จะกำลังจะเจริญตามรอยท่านมันน่าภาคภูมิใจนี่คือตัวอย่างเสร็จแล้วเราก็น้อมจิตไปสู่การภาวนาเมื่อเช้านี้ก็ได้แนะนำว่าในเบื้องต้นเราดูลมหายใจพร้อมกับการรับรู้รับทราบความรู้สึกในร่างกายโดยแบ่งร่างกายออกไปเป็นสี่โซนโซนที่หนึ่งศีรษะปลายหน้าคอโซนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือโซนที่สามลำตัวโซนที่สี่ร่างกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าแล้วก็ดูลมหายใจพร้อมกับการรับรู้รับทราบความรู้สึกในโซนที่หนึ่งพอสมควรก็โซนที่สองแล้วก็โซนที่สามแล้วโซนที่สี่แล้วก็ทั้งสี่โซนพร้อมกันแล้วก็กลับมาเป็นโซนที่สี่โซนที่สามโซนที่สองโซนที่หนึ่งแล้วก็ทุกโซนพร้อมกันเป็นสิบขั้นตอนนี่ถือว่าเป็นการบริหารสติในเบื้องต้นแล้วเป็นการฝึกในการทำความเพียรฝึกในการใช้ความคิดความพิจารณาตั้งสติตามความต้องการของเราให้จิตอยู่ในอวาทให้จิตมีวินัยเป็นการฝึกในการเป็นผู้สังเกตการผู้เป็นกลางผู้อยู่ด้วยอุเบกขาดังในเบื้องต้นอย่าพึงเป็นกังวลหรือว่าท้อแท้ในเรื่องนิวรณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนึงธรรมดาถ้าเราเอาความสงบเป็นที่ตั้งโอ้มันไม่สงบอันนี้ก็ทำให้ไม่สงบอันนั้นก็ทำให้ไม่สงบจิตใจก็จะเสียกำลังใจแต่ถ้าเรามองอย่างนี้ว่าเรากำลังฝึกทักษะฝึกความสามารถที่สำคัญหลายข้อ
ตั้งแต่เบื้องต้นการภาวนา ฝึกเป็นผู้รู้ฝึกให้ตื่นอยู่กับปัจจุบันธรรมฝึกให้จิตอยู่ในโอวาทฝึกให้จิตมีวินัยฝึกให้จิตรู้จักเป็นกลางแต่ละข้อนี้สำคัญมากเลยใช้ได้ทั้งโลกทั้งธรรมเมื่อกี้นี้ก็ได้บอกว่าให้อยู่กับความรู้สึกในกายแต่ละส่วนตามความสมควรพอสมควรเป็นอย่างไรก็คงแล้วแต่ละคนคือหนึ่งสามารถกำหนดลมหายใจสมมติว่าเราตั้งใจจะอยู่กับโซนที่หนึ่งห้าลมหายใจหรือสิบลมหายใจโซนที่สองที่สามที่สี่โซนละห้าลมหายใจหรือสิบลมหายใจอันนี้ก็ได้หรือว่าเราอยู่กับโซนที่หนึ่งจนกระทั่งจิตไม่อยากอยู่แล้วก็คอยขยับไปที่โซนที่สองโซนที่สามโซนที่สี่เป็นต้นแต่ถ้าเรารู้สึกไม่ค่อยถูกกับการภาวนาแบบนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวก็ได้ก็อยู่กับโซนที่หนึ่งสักหนึ่งสองลมหายใจโซนที่สองที่สามที่สี่สิบขั้นตอนตอนละสองสามลมหายใจก็ใช้เวลานิดเดียวเป็นการเตรียมใจพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาและการกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกและบริเวณปลายจมูกถ้าจิตเริ่มมีอาการง่วงการความตื่นรู้อ่อนลงมัน รู้สึกสลัวหรือว่ามันจิตมันพร่ามันไม่มีความคมชัดในการกำหนดก็เปิดออกมากว้างเหมือนอยู่ในห้องที่อับๆเราเปิดหน้าต่างเปิดประตูเหมือนจะไทเทอากาศจะไทเทเหมือนเรากำหนดลมหายใจหน้าจุดใดจุดหนึ่งแล้วรู้สึกอึดอัดแล้วรู้สึกง่วงก็กลับมารู้สึกลมหายใจที่กายถ้าเอาขั้นที่ห้าที่สิบคือกายทั้งกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้ามันก็ปลอดโปร่งดีความรู้สึกง่วงก็จะหายไปถ้าพอสมควรแล้วรู้สึกพอดีแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่อยู่ที่เดิมการภาวนาก็คือการแก้ปัญหาอย่าพึงหวังให้การภาวนาราบรื่นไม่มีปัญหาแต่ให้มีความพร้อมที่จะแก้ปัญหาวางจิตอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้นิวรณ์ไม่ให้กิเลสครอบงำได้เมื่อรู้ตัวว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเราจะปล่อยวางมันยังไงจะใช้เทคนิคใช้วิธีอย่างไรการภาวนาของเราจึงเป็นการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรื่องสงบไม่สงบเอาไว้ก่อนแต่ขอให้เข้าใจว่าเรากำลังเรียนรู้เรื่องชีวิตของเรา
เรียนรู้เรื่องการบริหารจิตของเราไม่ได้เรียนรู้เป็นทฤษฎีเป็นวิชาการแต่เรียนรู้จากของจริงถ้าเราเรียนรู้ทางทฤษฎีบางที่หลอกตัวเองว่าเข้าใจแล้วเข้าใจทุกอย่างแต่เมื่อเรามาทำในระหว่างการนั่งสมาธิอย่างนี้โกหกตัวเองไม่ได้หลอกตัวเองไม่ได้เจอความจริงดังนั้นเราเป็นผู้ที่กำลังเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจกำลังฝึกให้การมีสติรู้ตัวฝึกอาการตื่นรู้อย่างเป็นกลางรับรู้อาการของกายอาการของใจโดยจิตไม่หวั่นไหวมีงานทำก็สามารถรักษาความสนใจความใฝ่รู้ในงานได้เป็นผู้ฝึกให้จิตมีวินัยมากขึ้นเชื่อฟังมากขึ้นดังนั้นในวันแรกสิ่งที่เราจะเรียนรู้มากก็เรื่องความฟุ้งซ่านก็เรื่องความง่วงอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานของวันนี้ถ้าเราง่วงทำไมจะให้ง่วงน้อยลงถ้าง่วงมากลองดูเหตุปัจจัยแล้วก็ปรับความเพียรของเราอย่างไรความง่วงกับอิริยาบถมีความสัมพันธ์ไหมถ้าเราสังเกตอิริยาบถเป็นระยะจะพอกันได้ไหมถ้าง่วงก็เป็นเพราะขาดฉันทะหรือเปล่าขาดความกระตือรือร้นขาดความมุ่งมั่นทุกอย่างไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองไม่ต้องว่าโอ้เราไม่ดีเราไม่เก่งอันนั้นคือความคิดผิดเราดูว่าปัจจุบันนี้ในขณะนี้มีอะไรท้าทายไหมเราก็จะวางใจกับมันอย่างไรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรมันดีที่สุดแล้วค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง